กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนุ่มเต้ชาแนลนะวันนี้อยู่เกมนิกเกะนะครับในคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะมาอธิบายระบบซิงโครดีไวซ์นะและการทำให้เลเวลตัวละคร SR นะครับเกิน80โดยที่ไม่ต้องทำการปลดดาวนะก็ระบบซิงโครดีไวซ์จะเป็นยังไงครับไปดูกันนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูตรงนั้นนะครับฝากร้านเติมเกมหน่อยครับผมร้าน Lucky Coin นะครับเติมถูกกว่าเติมเองนะครับเติมกับร้าน Lucky Coin ได้เลยนะก็สามารถเติมโดยใช้เพียงแค่เลข UID นะครับไม่ต้องใช้พาสเวิร์ดนะแล้วก็ทางร้านนะครับยังมีการเติมที่ใช้เลข username password ด้วยนะครับเพื่อนๆก็ติดต่อทางร้านได้เลยนะแล้วก็แพ็กเกจอันล่างสุดนะครับ2,410บาทเนี่ยที่ได้ 6,200 เพชรนะครับถ้าติดต่อทางร้านไปบอกว่ามาจากเพจหนุ่มเต้ Channel เนี่ยก็จะได้ส่วนลดนะครับเป็น 2,399 บาทด้วยนะครับอย่าลืมติดต่อทางร้านนะครับผมเอาล่ะโอเคทีนี้มาดูระบบกันครับว่าเป็นยังไงระบบซิงโครดีไวซ์เนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องผ่านด่าน 4-15 นะแล้วก็เข้ามาหน้า All Post ตรงนี้นะครับแล้วกดตรงข้างล่างนี้นะ SC ตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะกดเข้าไปเลยฮะเนี่ยครับระบบนี้คือการซิงเลเวลครับตัวละครที่ต่ำที่สุดนะครับแล้วก็ให้กับตัวละครอื่นๆนะครับตามด้านล่างต้องบอกว่าเกมนิกเกตเนี่ยเราจะโฟกัสอัพเลเวลตัวละครเพียงแค่5ตัวละครเท่านั้นนะครับฉะนั้นเพื่อนๆเนี่ยควรจะเลือกตัวละคร5ตัวละครที่เราจะอัพเลเวลให้ดีๆนะนะครับแล้วก็เลเวลตัวละครที่ต่ำที่สุดนะครับใน5ตัวละครที่เราอัพเลเวลมาเนี่ยเรามันก็จะมาเป็นตัวละครที่เอาไว้ซิงกับตัวละครอื่นๆนะโดย5ตัวละครตัวนี้ครับมันก็จะเรียงเลเวลมาให้เลยเรียบร้อยนะครับแล้วไอ้พวกตัวที่ซิงข้างล่างเนี่ยนะเราสามารถเลือกได้นะครับโดยตอนต้นเนี่ยจะมีให้เลือกทั้งหมด5ตัวละครด้วยกันถ้าเราจะปลดช่องตรงนี้ครับเราต้องจ่ายเพชร500นะต่อช่องนะครับโดยพวกไอ้ช่องข้างล่างเนี่ยครับเลเวลจะซิงกับตัวละครเลเวลที่ต่ำที่สุดนะใน5ตัวบนของเรานะครับระบบนี้ก็ช่วยเหลือเพื่อนๆนะทำให้ประหยัดทรัพยากรมากๆนะครับอันนี้เป็น ID ของลูกเพจของผมนะครับชื่อน้องลินหรือว่าน้องนกคูกนะก็แหมเรียกว่าตัวละครนี้โหดจัดๆเลยนะครับเยอะมากๆนะทีนี้ระบบซิงโครดีไวซ์เนี่ยมันก็ประมาณนี้นะครับฉะนั้นเพื่อนๆก็อัพเลเวลตัวละครได้เลยแล้วก็หาตัวละครที่จะมาซิงกันเพื่อทำเลเวลให้เท่ากับตัวละครตัวสุดท้ายได้เลยนะทีนี้เพื่อนๆอยากจะทำวิธีที่ทำให้ตัวละคร SR ของเรานะครับสามารถเลเวลเกิน80ได้อย่างไรนะโดยที่ไม่ต้องอัพดาวนะครับมันมีวิธีอยู่ก็คือจะสังเกตนะครับว่าของ ID นี้เขาก็จะใช้ตัวละครที่เป็นตัวละคร SRนะครับไปอยู่5ตัวแรกนะถามว่าทำไมเพราะว่าตัวละคร SR เนี่ยเราสามารถปลดดาวได้ง่ายนะครับเราสามารถปลดดาวได้ง่ายเกมนี้การปลดดาวเนี่ยเพียงแค่เราเปิดกระชาได้ตัวละครซ้ำมา1ตัวนะครับเราสามารถปลดดาวได้เลยนะก็เริ่มต้นจะแคปที่เลเวล80ถ้า1ดาวนะครับจะปลดเป็น120ถ้า2ดาวจะเป็น160ถ้า3ดาวจะเป็น200นะครับแต่ว่านิดนึงนะว่าตัวละคร SR เนี่ยเลเวลแคปจะอยู่แค่160นะครับเพราะว่ามันทำได้แค่2ดาวนะเนี่ยครับอันนี้ครับอันนี้เป็นตัวละคร SR นะครับจะเห็นได้ว่าดาวเนี่ยแคปเต็มได้แค่160นะทีนี้วิธีการทำครับก็คือเอาตัว SR เนี่ยมาเรียงไว้ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อัพเลเวลขึ้นไปให้มันเกิน80แล้วเราก็เอาตัวละคร SR เนี่ยแหละมาใส่เป็นตัวละครข้างล่างนะครับมาใส่เป็นอยู่ข้างล่างตรงนี้นะก็จะได้ซิงค์เลเวลนะครับให้มันเกิน80เนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวละคร SR ข้างล่างดังกล่าวนะฮะอย่างเนี่ยน้องสกาเลตเห็นไหมไม่มีดาวนะครับแต่เลเวล93ได้นี่แหละมันดีตรงนี้แหละครับผมดีตรงนี้แหละนะแต่พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเพื่อนๆอาจจะบอกว่าเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วผมใส่5ตัวละครตัวแรกแบบเป็น SR หมดเลยครับพี่แย่แล้วทำยังไงดีถ้าอย่างนี้ผมจะต้องไปรีเซ็ตตัวละครหรือว่าต้องไปอัพปั้นดาวอัพเลเวล
ตัวละคร SR เพิ่มขึ้นมาใหม่หรือเปล่าบอกเลยว่าอย่าเพิ่งซีเรียสไปทุกคนผมมีวิธีอยู่นะครับผมมีวิธีอยู่ต้องบอกก่อนว่าเกมนี้การรีเซ็ตเลเวลตัวละครเนี่ยเราจะเสียเพียงแค่10เพชรเท่านั้นนะกดตรงนี้นะฮะเราสามารถกดรีเซ็ตเลเวลตรงนี้ได้นี่เนี่ยครับเราเสียแค่10เพชรเท่านั้นแล้วของที่ได้คืนมาบอกเลยว่าได้คืนมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับได้คืนมาเต็มๆเลยนะซึ่ง10เพชรเนี่ยโอเคมันก็จริงๆก็ไม่ค่อยอยากจะเสียแต่ผมบอกเลยว่ามันคุ้มค่าครับที่จะเสียครับทีนี้มาดูวิธีที่ผมจะแนะนำเพื่อนๆกันนะว่าวิธีที่ผมแนะนำเพื่อนๆ เนี่ยในการทำซิงโครดีไวซ์ตรงนี้ทำยังไงนะครับให้สุดท้ายแล้วตัวละคร SR ของเราเนี่ยเลเวลเกิน80ก็คือเอาง่ายๆครับว่าเดิมเนี่ยผมบอกงี้เลยว่าเพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสนะครับสำหรับ5ตัวละครข้างบนนะครับในตอนแรกเนี่ยเราเอาตัวที่ดีที่สุดในที่เรามีใน ID เราเนี่ยครับจัดไปเลยครับ5ตัวละครแรกจะเป็น SR หมดก็ได้นะครับใส่ไปเลยครับผมแล้วก็อัพเลเวลให้เต็มนะครับเพราะว่าทรัพยากรที่เราเล่นมาเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆไปพัฒนาเรื่อยๆอยู่แล้วนะมันจะไม่มีแบบตัวไหนแบบโดดตู้มา100นึงอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยมีหรอกนะครับถึงมีตัวละครสุดท้ายมันก็เต็มยังแบบไม่ได้ห่างจากเลเวลตัวข้างหน้ามากนักนะดังนั้นสูตรของผมอ่ะก็คือเอาตัวละครที่ดีสุดไปเลยครับใส่ไปก่อนแล้วก็อัพเลเวลไปเรื่อยๆให้เลเวล80ทั้งหมดให้เลเวล80ทั้งหมดเลยนะครับให้เลเวล80ทั้งหมดเลยจากนั้นเนี่ยเราค่อยไปรีเซ็ตตัวละคร5ตัวแรกที่เราทำ80แล้วนะครับเราก็จะได้ทรัพยากรกลับมานึกออกมั้ยพอได้ทรัพยากรกลับมาปุ๊บทีนี้แหละเราเอาตัวละคร SR ครับที่ดาวเต็มอะครับ2ดาวเนี่ยมาใส่ใน5ตัวละครตรงนี้เลยครับผมนึกออกไหมฮะพอมาใส่5ตัวละครตัวนี้ปุ๊บอย่างน้อยเลเวลมันก็ไม่ต่ำกว่า80แน่นอนนะแล้วมันปลดแคปเลเวลไปแล้วนะครับเป็น160ไปแล้วฉะนั้นเนี่ยตัวสุดท้ายเนี่ยมันเกิน80แน่นอนเพื่อนๆพอเห็นภาพแล้วใช่ไหมจากนั้นครับเราก็เอาตัวละคร SR ตัว5ตัวแรกนี่แหละที่ดีที่สุดของเราเนี่ยมาทำซิงค์ข้างล่างตรงนี้เลยครับแค่นั้นเองเป็นไงโอเคไหมครับเพื่อนๆหลายคนว่าโอ้ชื้นใจแล้วโอเคมันวิธีนี้เข้าท่านะครับดังนั้นสุดท้ายเนี่ยเราจะเสียเพชร50โดยที่แบบเราก็เล่นในตอนช่วงแรกได้อย่างแบบมีความสุขอะไม่ต้องมากังวลว่าโอ้โหอัพ SR อย่างนี้ยังไงดีตัวสุดท้ายจะเลเวลต่ำโอ้ลำบากชีวิตอะไรเงี้ยเราสามารถอัพตัวละคร SR แบบตัวนี้เลยดาเมจหลักก็อัพโดดไปเลยเป็น60อีกตัวนึงยังอัพไม่ถึงก็50อะไรเงี้ยก็ได้ถูกไหมนะครับก็เป็นประมาณนี้ซึ่งพอ SR เนี่ยมันแคปได้แค่160นะเราก็เล่นไปเรื่อยนะครับมันจะมีวันนึงที่ตัวละครบางตัว SR ของเราเนี่ยมัน3ดาวทั้งหมด5ตัวเราก็ค่อยๆเปลี่ยนเอาตัวละคร3ดาวมาทดแทนตัวหน้าสุดนะเพื่อปรับแคปเลเวลให้เป็น200นะครับจนมาสุดท้ายเนี่ยทั้ง5ตัวของเราเนี่ยจะเลเวล200ครบพอดี5ตัวเลยนะครับทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับที่เหลือตัวซิงข้างล่างเนี่ยมันก็จะเลเวล200หมดเลยนะครับก็ครบจบปิ๊งเลยนะครับผมเนี่ยแหละครับก็คือวิธีการโกงเลเวลตัวละคร SR แล้วก็หลักการทำของมันนะครับก็มีประมาณนี้ก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะกับเพื่อนๆ นะครับในการวางแผนการอัพเลเวลแล้วก็การเซตตัวละคร5ตัวแรกของเพื่อนๆด้วยนะครับก็โอเคถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยแล้วกันนะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย